สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทำไมรู้ไหมวันนี้มาทำไม ตะใบนั่นเสร็จแล้วยะตาสัญญาแล้วไงว่าจะมาทำไม ถ้าแฟนคลับคนเก่าๆอาจจะรู้ว่ายะตามานั่งตรงนี้ใครยะตามานั่งตรงนี้แล้วมาทำไม มาพาชิมผลไม้เพื่อนๆมาพาชิมผลไม้วันนี้ยะตามีผลไม้หลายอย่างมาชิมไม่โชว์หรอกแต่จะรู้ว่ามีอะไรมั่งกะปิตราเรือใบนี่มะม่วงมะม่วงเออนะมีเพื่อนๆบางคนถามมาว่าที่ในสวนเยตะมีผลไม้กี่อย่างในสวนเยตะน่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่20กว่าอย่างเพื่อนๆแต่ว่าถ้าไปรวมแยกพันธุ์แยกอะไรโอ้ยเยอะเหมือนกับว่าองุ่นนี่องุ่นเยตามี 6,000 นะ6สายพันธุ์แต่เยตาก็จะนับอันเป็นอันเดียวอ่ะนะถึงได้20กว่าอย่าง21 22อย่างแต่ไม่ได้นับพันธุ์มันด้วยนะถ้านับพันธุ์มันด้วยก็โอ้ยหลายอย่างเนาะนั่นแหละวันนี้เยตาจะพาเพื่อนๆมาชิมผลไม้ที่มันสุกนะที่มันสุกทั้งสุกทั้งดิบทั้งอะไรนะแต่ไม่ครบ20กว่าอย่างหรอกเพราะว่าพวกนี้มันยังไม่สุกแต่ยะตะก็จะอย่างนี้ยะตะกินประจำอยู่แล้วเนาะผลไม้อันดับแรกของยะตะที่สุกไปแล้วก็ไอ้ลูกเมื่อเดือนพฤษภาไอ้ลูกที่สีม่วงๆเล็กๆอ่ะนั่นแหละอันดับแรกที่มันสุกยะตะเคยพาไปกินตอนแรกๆเดือนพฤษภาเนาะอันดับแรกอันแรกอันที่สองก็คือสตรอเบอรี่ก็เริ่มหมดแล้วเนี่ยเริ่มหมดแล้วเริ่มพอได้เล่มนิดหน่อยนี่สตรอเบอรี่เนาะแต่อันนั้นมันหมดแล้วพายชิมไม่ได้นะเพื่อนๆนึกวาดภาพเอานะคล้ายๆรสชาติมันจะคล้ายๆเปรี้ยวๆหวานๆพวกเบอร์รี่นี่เปรี้ยวๆหวานๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆฝรั่งชอบกินผลไม้เปรี้ยวๆหวานๆเนาะสตรอเบอรี่เนาะนี่สตรอเบอรี่เพื่อนๆก็รู้อยู่แต่สตรอเบอรี่แต่จะหวานจะอร่อยจะนิ่มจะอร่อยกว่าสตรอเบอรี่ไทยนะเดี๋ยวจะพายชิมนะอย่าอิจฉานะมีแต่คนบอกโอ้ยอิจฉายะตะอุ้ยไม่ต้องอุ้ยเล็บยาตาฉีกเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวถึงเนื้อเลยเดี๋ยวขอพักก่อนโดนอะไรมาไม่รู้เล็บฉีกถึงเนื้อเลยเพื่อนๆเฮ้ยนี่โชว์เล็บมาโชว์เล็บเด้อวันนี้เด้ออุ้ยตาไม่ได้พอมันฉีกยาตาก็เลยดึงเนาะมันอยู่ไกลเนาะมันไม่มีที่ตัดเนาะดึงไปเข้าเนื้อเลยโอ้ยเจ็บเออถึงไหนแล้วถึงสตรอเบอรี่ถึงไอ้นั่นน่ะไออันดับแรกอะเนาะที่ยะตาบอกนะอันนี้ก็มาสตรอเบอรี่ยะตาบอกสตรอเบอรี่ยะตาจะอร่อยกว่าสตรอเบอรี่ที่ไทยมันจะออกมันก็ไม่แข็งหรอกแต่มันจะออกแข็งอะแบบนั้นมันอยู่ได้นานในตลาดอะไรที่เขาขายมันจะอยู่ได้นานแบบนี้มันจะนิ่มมันหวานช้ำนิ่มแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานอะเนาะส่วนมากก็จะปลูกกินกันเนาะมีแต่คนว่าอิจฉายะตะอิจฉายะตะเมื่อกี้ยะตะว่าเนาะยะตะก็เลยบอกว่าไม่ต้องอิจฉายะตะหรอกกินอยู่อย่างพอเพียงมันจะมีความสุขอิจฉายะตะไม่มีความสุขนะเออนั่นแหละยะตะยังไม่อิจฉาเพื่อนๆเลยเห็นไหมยะตะทุเรียนโอ้ยอยากกินแต่ก็ไม่ได้กินแต่ยะตะก็ทำใจยะตะกินผลไม้ที่เรามีอยู่ใช่ไหมเพื่อนๆก็กินทุเรียนกินเงาะกินมังคุดไปนั่นแหละไม่ต้องไปซื้อเขากินหรอกมันแพงเนาะเห็นยะตะกินก็พากันไปซื้อกินมังคุดมังยะตะหมดเงินเป็นพันแล้วนะเฉพาะพวกเบอร์รี่ดิเออนั่นแหละก็ยะตะไม่รู้จะทำอะไรเนาะยะตะก็ต้องกินโชว์ชิมโชว์เนาะเออทำให้เพื่อนๆไปหมดเงินอีกต่างหากยะตะก็ไม่สบายใจนะจะบอกให้นี่สตรอเบอรี่อันดับสองวันยังไม่ได้เล็มกินอยู่นะสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวต้องตัดใบมันทิ้งนะสตรอเบอรี่เพื่อนๆสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ตัดใบมันทิ้งต้องตัดใบมันทิ้งสตรอเบอรี่เสร็จแล้วก็อันดับต่อมาก็เชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่ที่ว่าอยู่ข้างๆบ้านยะตะที่ว่าต้นอร่อยนะต้นอื่นสีอื่นนะนกมันมาเอาไปล่อรับประทานหมดแล้วนกมาวันนั้นเมื่อวานเห็นไหมเต็มต้นเลยไปหมดแล้ว
อันนี้ก็อยู่หลังบ้านตอนนั้นอ่ะใบมันเยอะนกมันไม่เห็นมั้งสีดําต่อเพื่อนเพื่อนไหนล่ะเชอรี่กัดไปได้แค่นี้จะโชว์เพื่อนเพื่อนจะโชว์เพื่อนเพื่อนพอดีวิดีโอมันหมดเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนนู่นตั้งแต่สมัยเก็บสตรอเบอรี่เก็บอะไรนั่นน่ะวิดีโอเพื่อนเพื่อนจะตาถ่ายโหลดถ่ายโหลดให้เพื่อนเพื่อนแต่จะตาไม่ได้ลบคลิปทิ้งไม่ได้ลบคลิปทิ้งทีนี้คลิปมันเต็มเมื่อกี้น่ะก็เลย มานั่งลบคลิปทิ้งมาต่อสตรอเบอรี่เชอร์รี่อะไรไม่รู้นะอย่าตาพูดซ้ำๆซักๆอย่าว่ากันเด้อเพราะว่ามันทําไปแล้วมันลืมเนาะมัวแต่ไปนั่งลบคลิปทิ้งเมื่อกี้น่ะถึงจะได้ถ่ายต่อมันเต็มเนาะอันดับสามเนาะนี่นะกวนอร่อยมากเลยอร่อยกับเพื่อนเลยตัวนี้กวนอย่างอื่นกวนไม่อร่อยนี่อร่อยเยอะเม็ดมันอย่างอื่นกวนอร่อยอยู่แต่อร่อยสู้เชอรี่ไม่ได้เชอรี่อร่อยอร่อยเพื่อนเพื่อนกวนอันดับสามแล้วนะอันดับสามที่มันสุกมาแล้วก็อันดับสี่ก็อันดับสี่เพื่อนเพื่อนนับเด้อเดี๋ยวยิตาโมเตชิมแล้วลืมอันนี้นะกวนอันนี้รสชาติมันหอมมากเลยแต่ว่ามันเม็ดเยอะเม็ดเยอะจริงๆพอมันแห้งไปมันเหลือแต่เม็ดนะอันนี้อ่ะเชอรี่เดี๋ยวบอกก่อนเชอรี่ลืมบอกเมื่อกี้อันเชอรี่เมื่อกี้มันจะออกกรอบกรอบมันไม่กรอบแล้วมันเนื้อมันแข็งเนื้อมันเต่งเต่งเนื้อมันเต่งเต่งหวานฉ่ำนะเชอรี่เมื่อกี้แต่ไอ้สีแดงแดงเนื้อมันจะนิ่มนิ่มมันก็หวานเหมือนกันแต่มันจะออกเนื้อนิ่มนิ่มแต่สีดําที่เขาชอบขายทําห้างทําอะไรเนื้อมันจะเต่งเต่งมันจะแข็งแข็งเต่งเต่งมันอยู่ได้นานเห็นไหมส่วนมากเขาก็จะขายสีดํากันมันจะได้อยู่ได้นานสีดําเชอรี่เนาะแต่ความอร่อยมันก็พอๆกันนั่นแหละแต่สีดํามันจะได้อยู่นะมันทนมันทนเขาซึ่งขายสีดําเนาะแต่สีแดงยีตาไม่มีโชว์แล้วนะเชอรี่ราดเบอรี่มันเห็นไหมมีคนถามยีตาสีมันจะแตกต่างกันยีตาไม่รู้ว่ามันอยู่ที่พันหรือว่ามันสุกแล้วมันสุกงอมแล้วยีตาก็ไม่แน่ใจอันนี้ลูกเล็กๆเพราะลูกใหญ่ๆยีตาไม่ได้ไปเก็บไม่ยีตาไปเก็บเจอก็เอามาเลยนะเดี๋ยวจะตาลองชิมดูก่อนนะเหมือนกันไหมรสชาติเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนมันอาจจะสุกมากแล้วมั้งมันก็เลยสีดำมันเนาะมันออกดำช้ำกินยังไงหวานช้ำเลยเพื่อนเพื่อนพอเอาแต่พอเอาไปตากแดดแล้วมันจะเม็ดเยอะเม็ดเยอะแต่ความหอมมันหอมเม็ดมันเยอะเหมือนสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ก็เม็ดเยอะเหมือนกันนะแต่เม็ดมันเล็กอันนี้มันเม็ดมันเยอะราดเบอรี่นะเม็ดมันเยอะเม็ดมันเยอะแล้วเม็ดมันก็จะใหญ่จะแข็งเลยเกือบเท่างานะเม็ดนะเกือบเท่าเม็ดงานะเล็กกว่านิดนึงนั่นแหละเดี๋ยววันหลังยะตะผลไม้สุกหมดแล้วไม่มีอะไรชิมเดี๋ยวยะตะจะพาไปโชว์ของกวนเนาะนั่นแหละนะอันดับที่เท่าไรแล้วเพื่อนๆอันดับที่สี่แล้วมั้งเนาะ1 2 3 4อันดับที่สี่อันดับที่สี่ราสเบอรี่อันดับที่ห้าอันดับที่ห้าก็คือ5 6มันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเนาะ5 6มันก็อยู่ใกล้ๆกันอะไรเนาะนะชิมอันนี้ก่อนดีกว่าชิมไอ้ทายตาว่าไม่สวยมันไม่สวยมันเพราะว่ามันพวงมันไม่ใหญ่ปกติพวงมันจะใหญ่ๆยาวๆแต่คือช่างเหอะแค่นี้ยายตากูกินไม่หมดหรอกเนาะนี่แหละอันดับที่ห้าแล้วเท่าไหร่เพื่อนๆจำไว้นะอันนี้จะเปรี้ยวมากกว่าหวานแต่พอกันแหละกินได้อยู่คลุกน้ำปลาเพื่อนๆพริกผงน้ำปลาหน่อยชูรสหน่อยอ้ายไม่อยากพูดพริกผงน้อยน้ำปลาหน่อยนะเพื่อนๆอุ้ยแซ่บอีหลีเลยอร่อย
ถือซะว่าอร่อยกว่ามะขามบ้านเราเนาะมะขามบ้านเรามันมีแต่เนื้อใช่ไหมอันนี้มันจะมีน้ํามันจะมีเนื้อมันเวลาเราเนี่ยบางคนก็บอกว่าเขาไม่แค่นั้นเราเข็ดฟันยายตาไม่เข็ดฟันเด้อยายตากัดทีเดียวกลืนเลยอร่อยเหมือนกันระดับที่เท่าไหร่แล้วเพื่อนเพื่อนห้าหรือเท่าไหร่ไม่รู้ยายตาต้องแยกไว้ก่อนอันดับที่สองอันดับที่สามอันดับที่สี่อันดับที่ห้าอันดับที่ห้าพอมาอันดับที่หกก็คือกูดเบอร์รี่กูดเบอร์รี่ยายตาเก็บยายตาจะเก็บแบบอันนี้มาด้วยยายตาจะจิ้มกะปินี่ยายตาออกแล้วยายตาชอบเขียวๆพอสุกมามันจะนิ่มเนาะสุกมามันจะนิ่มเห็นไหมเหมือนกระทกรกเลยเนาะกระทกรกสวรสกระทกรกเหมือนกันไหมเพื่อนๆนี่เหมือนกันแต่รสชาติคล้ายๆนะแต่อันตัวผสมจะคล้ายกว่าไอตัวผสมไม่ละตัวผสมนี่ตัวผสมยายตายังไม่ได้ชิมให้ดูนะเนาะนี่เห็นไหมเม็ดมันตอนนี้มันหวานแล้วตอนมันอยู่เขียวๆมันจะกรอบมันมากรอกน้ำจิ้มกะปินะ1 2 3 4 5 6อย่างที่6อย่างที่7อย่างที่7นี่นะเพื่อนๆมันจะมี3สีคือเรนยายตาชิมให้ดูแล้วเนาะคือเรนคือเรนเนาะยายตาลืมบอกคือเรนสีแดงคือเรนสีดำแล้วก็จะมีคือเรนสีเหลืองมันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละนี่สีเหลืองสีของมันนะเนาะแต่รสชาติที่อร่อยที่สุดก็คือสีดำสีแดงมันสวยแต่ว่าสีดำมันก็เปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่ามันจะความหอมมันจะหอมนี่ยายตาทำแยมแล้วเดี๋ยวแต่จะถ่ายให้ดูเนาะนี่เม็ดเยอะเหมือนกันแต่เม็ดเล็กๆเห็นไหมเม็ดมันเล็กๆเหมือนอะไรยายตาเปรียบเทียบผลไม้บ้านเราให้ดูไม่ได้พอยายตาก็อยู่ชนบทไม่ค่อยรู้จักผลไม้ตะขบว่าเหมือนตะขบพอยายตาไม่ค่อยรู้ผลไม้เนาะยายตาก็เปรียบเทียบไว้ให้ดูไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะเป็นอย่างที่เจ็ดแล้วนะไอ้นี่นะอย่างที่เจ็ดอย่างที่แปดยายตาเล่าให้ฟังตัวนี้ผสมตัวนี้สองตัวนี้ผสมตัวนี้เป็นตัวนี้เนาะอย่างที่แปดตัวนี้แหละเป็นเหมือนสวรสมากเลยมันจะเปรี้ยวกว่าปุบมันจะเปรี้ยวกว่ากูดเบอร์รี่นิดนึงแต่ว่าเหมือนสวรสเลยรสชาติความหอมคล้ายๆเลยนี่เม็ดเห็นไหมเม็ดนี่สวรสเลยเนาะนั่นแหละสวรสเลยกระทกรกใช่ไหมเหมือนกันไหมหยอดน้ำปลาพริกผงอะไรแล้ว1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8อย่างที่8อย่างที่9มีคนถามยายตามายายตากระพาชิมไปแล้วเมื่อกี้นะนี่อย่างที่9บลูเบอร์รี่เนาะบลูเบอร์รี่มันก็ออกรสชาติเปรี้ยวหวานอะไรเพื่อนๆคล้ายๆกันอะไรแต่มันคล้ายๆกันแต่ความหอมของอะไรมันแตกต่างกันไปเนาะเก้าแล้วเนาะเก้าแล้วอะไรอีกทีนี้อย่างที่สิบเชอรี่เปรี้ยวเนี่ยมันจะนิ่มนะมันจะนิ่มน้ำเยอะกว่าเชอรี่หวานมันก็ไม่เปรี้ยวเท่าตัวนี้หรอกเพื่อนๆมันเปรี้ยวออกฝาดนิดๆ
ฝาดนิดเปรี้ยวฝาดฝาดอย่างที่เท่าไหร่แล้วเพื่อนเพื่อน จำเอาเองเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างที่10แล้วเพื่อนเพื่อนอย่างที่10แล้วอย่างที่เท่าไหร่หมดแล้วที่สุกนะหมดแล้วที่สุกอย่างที่10อย่างที่11อย่างที่12 นี่ยายตาจะพามากิน11 12มันก็ยังมีทั้งแบล็คเบอร์รี่มีทั้งองุ่นมีทั้งอาเนียนมีทั้งกีวีมีทั้งเรนิโครนมีทั้งแอปริโคสลูกพีชลูกท้ออะไรอีกเยอะแยะนะอันนี้มันแค่สุก7 8 9อย่าง10หรืออะไรไม่รู้อย่างแล้วแหละที่แน่ๆมากินอันนี้ดีกว่านี่แหละสุดยอดเนาะนั่นแหละยาตาโชว์จากโคชินนี่นั่นนั่นนะกะปิปลาบองรวมกันโอ้ยยาตาเอ้ยนี่นี่เพื่อนๆยาตาจะบอกอะไรฮะไม่ต้องไปซื้อกินหรอกผลไม้ที่ยาตาโชว์โชว์นะนี่แหละมะม่วงกะปิน้ำปลาหวานอร่อยสุดๆแล้วที่กินกินมายะตาชอบอันนี้มากกว่าเดี๋ยวยะตาว่าจะชิมตัวนี้นี่ลูกพลุนลูกสีม่วงที่ยะตาเคยตากแห้งปีที่แล้วนะที่ยะตาว่าปีนี้มันไม่ติดนี่มันติดอยู่นิดหน่อยยะตาก็ไม่เคยชิมนี่ยะตาเพิ่งถึงเก็บมาชิมเมื่อวานว่ามันเปรี้ยวเหมือนมะม่วงเลยยะตาจะลองชิมกันนี่ดูจะลองดูมันเป็นยังไงยาตาไม่เคยชิมนะที่ยาตาเล่าให้ฟังว่าใครจะไปชิมตอนนี้ผลไม้สุกเป็น10อย่างแล้วจะไปชิมลูกพรุนสีเขียวๆใครจะไปชิมยาตาไม่เคยชิมแต่ยาตาเพิ่งเก็บมาชิมเมื่อวานเนี่ยยาตาก็โอ้ยมันเปรี้ยวสะใจลองชิมดูอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆอร่อยไปแอปเปิ้ลนี่มันบอกไม่ถูกไปเก็บกินได้เพื่อนๆคนไหนที่อยู่ชนบทในคนไหนที่มีคนไหนที่มีพรุนนะเนี่ยเขียวๆอย่างนี้กะปิอร่อยมากเลยอร่อยกว่าแอปเปิ้ลอีกน่าเสียดายเพื่อนๆปีนี้มันมีไม่เยอะมันไม่ดกโอ้ยเอาปีหน้าดีกว่าทุกปีมีเยอะแยะยาตาไม่เคยชิมนะปีนี้ไม่รู้เกิดอะไรมาพอทำ YouTube นี่แหละชิมไปมั่วชิมนู่นชิมนี่อร่อยแล้วก็มาพาเพื่อนๆชิมอร่อยอร่อยเพื่อนๆชิมกับกะปิมันเข้ากันอยู่แล้วเนาะกะปิมันไม่เปรี้ยวเวลากัดไม่ได้ใส่กะปินะมันเปรี้ยวถ้าใส่กะปิลงไปโอ้ยเจ้าบองมาเด้อมันมะม่วงแล้วเนาะมันอะไรไม่รู้ยะตาบอกไม่ถูกยะตารู้แต่ว่าอร่อยเสียดายปีนี้ไม่มีลูกรู้อย่างนี้ปีก่อนๆยาตาเก็บกินนั้นมาแล้วเพราะว่าหลังจากลูกนี้มันสุกแล้วยาตาก็หาอะไรอร่อยๆเปรี้ยวๆกินไม่ได้ไอแอปเปิลมันก็ยังอ่อนๆอยู่มันก็ยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะแต่ยันนี้แต่ตอนนี้อันนี้มันน้อยยาตาก็ต้องกินแอปเปิลไม่ต้องไปกินเด้อพวกเชอรี่ชกอะไรอะไรนะนี่แหละมะม่วงกินมะม่วงมันเราอืม
ปีนี้ไม่เหลือแน่พุ่นไม่เหลือสุกแน่พุ่นเพื่อนยาตาบอกไม่ติดไม่ติดยาตาไปเห็นอยู่ต้นหนึ่งนู่นน่ะมันติดอยู่เป็นไม่เยอะนั่นแหละยาตาเก็บมาชิมเดี๋ยวเสร็จยาตาแน่ไม่ต้องรอสุกนะสุกไม่มีนะไม่มีโชว์นะเพื่อนเพื่อนยาตาจะเก็บมากินดิบหมดอร่อยอร่อยกว่าผลไม้สุกเป็นไงนะแค่นี้แหละเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมีคนก็เดินผ่านมาแถวนี้เดี๋ยวเขาจะถามว่าอย่าตาอย่าตาได้เลขอะไรเยอะแยะนึกว่าอย่าตาขูดหัวอีกโอ้ยตาขอกินก่อนนะเพื่อนๆแค่นี้แหละกินหน้ากล้องมันไม่อร่อยคิดถึงคิดถึงคิดถึงเพิ่งได้ทำอะไรกันเพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึง